ใช่ไหมหรือใช่ครับก็2ตัวนี้เป็นตัวเรื่องการควบคุมน้ำหนักนะครับตัวแรกเลยเป็นเหมือนตัวเปิดโลงก่อนตัวอะมาโดไฟเบอร์เนี่ยเป็นแบบชงนะครับคือปัญหาของคนเราทุกวันนี้เนี่ยไปแก้ผิดจุดบางทีไปแห่ลดเลยลดจริงๆแล้วมันมีปัจจัยอย่างนึงคือกากอาหารหรือว่าไขมันสะสมตามทางเดินอาหารเนี่ยเรายังเยอะอยู่มันเลยเกิดปัญหาว่าบางคนผอมยากผอมยากในที่นี้คือออกกำลังกายแทบตายอดอาหารแทบตายลงแค่ครึ่งโลแต่ว่าบางคนเนี่ยกินอาหารกินไอติมถ้วยเดียวน้ำหนักขึ้นโล2โลอ้วนง่ายเพราะว่ากากอาหารที่มันสะสมอยู่ตามทางเดินอาหารเนี่ยมันเป็นตัวที่แบบว่าคอยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมไปเรื่อยๆคือถึงแม้ว่าอดอาหารไปแต่มีกากอาหารได้เยอะอยู่ก็ยังดูดซึมก็ยังอ้วนได้อยู่แต่ว่าอะมาโดไฟเบอร์เนี่ยจะดีท็อกซ์ให้พวกนี้ออกมาหมดเลยงั้นประเด็นก็คือต้องให้กากอาหารออกให้เยอะที่สุดใช่แล้วอันนี้สำคัญครับคือต้องให้ออกก่อนออกปุ๊บเสร็จแล้วก็คือทีนี้ก็ลดง่ายแล้วแล้วเวลาเรากินอะไรระบบขับถ่ายเราก็จะดีขึ้นแล้วตัวนี้เนี่ยทำมาจากเป็นผักสีม่วงเป็นออร์แกนิกทุกอย่างนะครับแล้วก็1ซองเนี่ยเปรียบได้กับเหมือนการกินผัก350กรัมเห็นว่าเคยเป็นหนูทดลองด้วยใช่แล้วตัวนี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่าหลายเจ้าหรือว่าลูกค้าหลายคนจะมองว่าเอ้ยบางทีเอาคนที่หุ่นสวยมาแล้วมาบอกว่าเนี่ยผอมเราบางทีไม่เชื่อนะครับคือผมก็เลยบอกว่าอัพน้ำหนักตัวเอง7กิโลขึ้นมาเป็น67หมายถึงยอมอ้วนยอมอ้วนเลยฮะกินแล้วก็ไม่ออกกําลังกายเลยแล้วก็ลดให้ดูจริงๆตอนนี้เนี่ยเดือนนึงผมลดไปแล้ว4โลใช่แต่ว่าก็คือกินประกอบกันไอ้ตัวอะมาโดไฟเบอร์ปุ๊บทําให้เราผอมง่ายปุ๊บก็จะมีไอ้ตัวแคปซูลที่เป็นกล่องส้มเนี่ยอะมาโดเอสนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่คอยเผาผลาญไขมันส่วนเกินปรับเปลี่ยนเป็นพลังงานวิธีการกินก็คือกินก่อนนอนกินปุ๊บตอนนอนปุ๊บพวกไขมันส่วนเกินเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นพลังงานตื่นมาสดชื่นนี่พุงใหญ่เหมือนกันนะเชฟใหญ่ฮะอัพมา7กิโลเต็มๆอ้วนมากกว่าที่ฉันไปเจอใช่อ้วนมากผมถอดเสื้อกลางเวทีเลยทำไมมันพังเพราะอะไรกินเยอะหรืออะไรเป็นเรื่องการอัพน้ำหนักเพื่อพิสูจน์ให้ด้วยครับใช่คุณกว่าจะตัดสินใจว่าเฮ้ยอันนี้แหละคืออีกตัวที่คุณจะทำเนี่ยครับนานมากก็มาลองกับตัวเองก็นานเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ผมต้องปรึกษาคุณหมอด้วยนะครับตัวนี้จะมีนายแพทย์เพิ่มศักดิ์คอยดูแลอยู่นะครับก็จะดูว่าตัวไหนที่มันไม่ได้แบบขับถ่ายจนมันเกินไปเพราะผมเคยมีประสบการณ์ไปกินแบบว่าที่ถ่ายมันเยอะๆเนี่ยเสียกางเกงในไปหลายตัวมากคือมันอั้นไม่อยู่ฮะแต่ตัวนี้คือมันแค่ถ่ายล้วนๆสบายๆตอนนี้ปัญหาของคนส่วนใหญ่คือระบบขับถ่ายจะไม่ค่อยดีใช่ตัวนี้มันจะไปช่วยปรับสมดุลตัวนี้สมดุลคือพอกินปุ๊บหลังนับไปเลยฮะหลัง8ชั่วโมงขับถ่ายเป็นเวลาแล้วก็ท้องไม่เสียไม่บิดด้วยถ่ายล้วนๆถ่ายแล้วมันจะถ่ายเยอะกว่าปกติบางคนนี่พูดว่าแบบเหมือนเต็มคอห่านอ่ะคือมันจะเยอะมากครับแล้วก็รู้สึกว่าบางทีมันในร่างกายเนี่ยเรามีจากอาหารเยอะจริงๆ